วันนี้ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะลุกขึ้นชี้แจงเลยนะคะหลังจากที่ถูกพักเพื่อไทยอภิปรายโจมตีทั้งเรื่องโควิดทั้งเรื่องปัญหาเศรษฐกิจอันเป็นผลพวงมาจากโควิดนายกใช้คํานี้นะคะอย่าฉวยโอกาสช่วงวิกฤตโควิดนําเรื่อง GDP มาโจมตีเพราะว่าทุกประเทศก็ประสบปัญหาไม่ต่างกันท่านนายกบอกอีกนะคะอย่าลืมว่ารัฐบาลดูแลประชาชนเท่าไหร่ ทั้งลดดอกเบีย้ยขยายเวลาการชำระหนี้ให้เงินในมาตรการต่างๆไปถามประชาชน30-40ล้านคนดูแล้วก็บอกว่าไม่เคยเรียกใครไปที่บ้านไม่เคยมีแขกไปที่บ้าน10กว่าปีแล้วไม่เคยไปเที่ยวไหนนอกเหนือจากไปทำงานกับทำเนียบรัฐบาลแต่ฟังที่ฝ่ายคานพูดแล้วอเนกอนาจใจข้อมูลบิดเบือนไม่มีข้อเท็จจริงอย่างเรื่องต่างประเทศก็ดำเนินนโยบายอย่างสมดุลระหว่างทุกมหาอำนาจ จะหาว่าไปเป็นเมืองขึ้นใครพูดอย่างนี้เสียเกียรติภูมิประเทศท่านนายกบอกว่าในเวทีต่างประเทศไม่เคยน้อยหน้าใครได้รับการตอบรับจากผู้นําหลายประเทศนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าเวลาจะบริหารอะไรเนี่ยผมก็กลัวกฎหมายนะผมก็กลัวเรื่องการทุจริตเพราะว่ามีแบบอย่างมาแล้ว มีคนทุจริตมหาศาลมีคดีมีหลักฐานถูกลงโทษติดคุกและหนีคดีลองฟังเสียงของท่านนายกดูนะคะบางช่วงบางตอนที่ลุกขึ้นชี้แจง <จ àng S 2> ค่ะอย่าฉวยโอกาสจากสถานการณ์วิกฤตไม่อยากให้การาให้เป็นการพูดทางเศนษีที่มันทําให้ประชาชนสับส,ส,สนโลรม่านไปหมดนะในส่วนของเราผมเสียใจแล้วก็ขอโทษถ้าทําอะไรเป็นที่ไม่พอใจผมลูกผู้ชายพอ ผมไม่ใช้วิธีการแยบยลในการที่จะบอนทําลายกันเนี่ยผมผมผมเคารพผมนับถือหลายท่านเป็นคนดีหลายท่านเป็นคนที่รักประเทศชาติผมรู้ทุกคนรักกันนะครับแต่ท่านบางคนท่านอาจจะรักตัวเองมากกว่าเลิกกะทีนะครับถ้าคิดว่าจะต้องกันทําลายกันทุกวันเนี่ยก็เป็นเรื่องของท่านวันนี้ก็ยังไม่มีตัวไหนที่มันจะิดชัดเจนแต่เราก็เอาเข้ามาหมด ทุกอย่างก็ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่ผีผาลามนะเฮโลกันไปตามล้นตามนีนะมีให้ฉีดก็ได้ค่ะให้ฉีดไปก็บาดระแวงคือฟังมันทั้งหมดทุกอันเนี่ยโซเชียลก็มีอะไรก็มีมันจริงหรือเปล่าพระนอยาเอาโซเชียลมาสู้กับผมเอาข้อที่จริงมาสู้กับผมช่วงท้ายเนี่ยคือพูดเรื่องวัคซีนแล้วนะคะวันนี้นาย,ยกชี้แจงเยอะหลายประเด็นนะคุณไก่ครับ มีอีกนะคะบอกว่าเรื่องโควิดเนี่ยนะไม่เคยมีรัฐบาลไหนเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนแต่รัฐบาลก็พยายามเต็มที่แม้จะล่าช้าบ้างแต่ก็ต้องทำงานอย่างเป็นระบบส่วนการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจตอนนี้มีเงินเข้าสู่กระเป๋าประชาชนโดยตรง8.5แสนล้านบาทคิดเป็น1ใน4ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือ5%ของ GDP ถือว่าไม่น้อยและนายกบอกนี้นะคะ ในประวัติศาสตร์ไทยไม่มีนายกคนไหนช่วยประชาชนได้แบบนี้ไม่มีผู้นำคนไหนยอมถูกต่อว่าว่ากู้เงินเก่งแล้วเอาเงินมาใส่มือประชาชนได้มากขนาดนี้อันนี้เป็นคำพูดที่มีการแชร์กันเยอะเลยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่มีการแชร์กันเยอะคือก่อนหน้านี้นะคะมันมีการอภิปรายไปถึงเจ้าสัวนายทนุนเรื่องวัคซีนอะไรแบบนี้นะคะท่านนายกก็ยืนยันตรงนี้ว่า ผมไม่เคยทำไม่เคยไปพี่นอบพี่เทานายทุนไม่เคยเจรจานอกรอบค่ะเมื่อวานท่านก็พูดไปถึงเรื่องเจ้าสัวนายทุนผมพี่นอบพี่เทาผมไม่เคยไม่เคยครับผมไม่เคยต้องทำอย่างนั้นกับใครผมไม่ถักสีของผมให้เกียรติ่งกันและกันผมไม่เคยเจรจานอกรอบนอกรอบให้อะไรใครผมไม่เคยจริงๆไม่ใช่ดีสัยของผมนะถ้าท่านถ้าท่านโยงไปโยงมาคนนี้มีแส่โนแส่นี้ตะกันญาติตกัปูตะกัญญา เผอผถ้ากับโยงไปเป็นเชื้อสายเขาดา้วยเหมือนกันเลยแหละถ้าสอบไปนานเยอะๆแล้วก็พูดอะไรกันไปเลื่อยเป่อยไปเรื่อยนะครับวันนี้เห็นไหมคะท่านนายกชี้แจงหลายประเด็น